วเนี่ยสภาวะธรรมก็จะก็ไหลเข้ามาอารมณ์ปีติอารมณ์สุขก็จะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาสู่ใจส่วนทุกขเวทนาก็จะดับส่วนสุขเวทนาเกิดนี่ทำให้จิตเราเพลิดเพลินด้วยอารมณ์ธรรมพิจารณาทำให้จิตเราเกิดปัญญารอบรู้อยู่ในกองแห่งสังขารสังขารภายนอกสังขารภายในสังขารภายนอกคือรูปกายรูปกายนี้เราห้ามเขาไม่ได้สังขารภายในเป็นสังขารของจิตมนุษย์ส่วนจิตเราก็ต้องอาศัยองค์บริกรรมภาวนาฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนานี่เป็นอุบายสกัดกั้นอารมณ์ทวนกระแสจิตเราตลอดให้จิตเราเหนืออารมณ์ถ้ากระแสจิตเราไม่มีภาวนาจิตเราเป็นธาตุอารมณ์เราสังเกตดูใจตนเองเป็นธาตุแห่งอารมณ์คิดอารมณ์นึกและอารมณ์ปรุงแต่งธรรมอารมณ์เหล่านี้เขาไหลเข้ามากระทบใจอันนี้ใจเราก็ไหลไปตามอารมณ์อันนี้ที่เราโอปนัยโกน้อมจิตมาพิจารณาตั้งแต่ศีรษะดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังพิจารณากลับไปกลับมาให้จิตเราอยู่ในกายเพราะกายเป็นฐานของจิตถ้าเราไม่หาอุบายกระแสจิตเราไม่มีฐานผมก็เป็นฐานขนก็เป็นฐานเล็บก็เป็นฐานฟันก็เป็นฐานเป็นฐานของจิตและให้จิตเรารู้ในกองแห่งสังขารเมื่อเราพิจารณาวิตกวิจารมาพิจารณาทำให้จิตเราปฏิเสธความจริงไม่ได้เราเอาจิตเพ่งดูเพ่งดูตาเพ่งดูอายตนะภายในอายตนะภายในตาเมื่อก่อนเรามองเห็นชัดตอนนี้ตามันฟ้าฟางลงหูก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนแต่ตอนนี้ลมมันเริ่มออกหูหูเสื่อมไปตาเสื่อมไปเราเป็นไข้เป็นหวัดเป็นไอมีน้ำมูกไหลกลิ่นมันก็ดับลิ้นได้สัมผัสรสตอนนี้อายุเรามากขึ้นรสเริ่มดับไป
ส่วนรูปกายเราจะลุกเราจะเดินร่างกายเริ่มไม่ไหวยันหน้ายันหลังขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าสัพเพสังขาราอานิจจามันปรากฏสัพเพสังขาราทุกขาความทุกข์มันบีบคลั่นมากขึ้นนี่ความจริงตัวนี้มันปรากฏเราปฏิเสธก็ไม่ได้นั้นกองให้โลกเราแก้ไขเยียวยาทุกวันทุกวันนี่สภาวะของทุกข์มันปรากฏนี่ส่วนเจ้าจิตแล้วเจ้าจิตก็บังคับกายก็ไม่ได้บังคับไม่ให้ฟันหักก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ก็ไม่ได้ไม่ให้เจ็บก็ไม่ได้ไม่ให้ตายก็ไม่ได้เป็นไตรลักษณะลักษณะความจริงของรูปกายงั้นถ้าจิตเราเป็นเอกคตาลมและจิตมันจะเห็นสภาวะของกายถึงอารมณ์กรรมฐานไม่มีแต่เราใช้ปัญญานั้นปัญญาที่ให้เอาจิตเรามาเพ่งดูกายาวานาคืบลึกศอกกมาเนี่ยเราเพ่งดูบนศีรษะมีอะไรตามีอะไรหูมีอะไรจมูกมีอะไรลิ้นมีอะไรกายมีอะไรใจมีอะไรถ้าจิตเรารวมตัวเป็นเอกคตาแล้วเนี่ยเครื่องรู้ของจิตเขาจะเกิดเครื่องรู้ของจิตเขาเรียกว่าจักขุกรณีญาณกรณีกระทำดวงตาคือกระทำญาณเครื่องรู้เน้นจิตเราที่เรามองไม่เห็นกายที่เรามองไม่เห็นอารมณ์ตัวอวิชชาปิดบังนี่ถ้าเรามาพิจารณาดูหลักความจริงคือกระแสจิตเราเนี่ยเราต้องไหลไปคิดไปนึกไปปรุงแต่งไปอารมณ์เหล่านี้มันปิดบังถ้าจิตเราเป็นหนึ่งเลยถ้าจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเป็นเอกคตาจิตสภาวะกายก็ปรากฏแล้วเพราะสภาวะกายเขาเป็นอย่างนั้นเราสังเกตดูที่เราเหนียวตัวเราไม่อาบน้ำวันสองวันกายเป็นอะไรนี่ความปฏิกูลมันปรากฏแล้วเราไม่แปลงฟันความปฏิกูลของฟันก็ปรากฏเราไม่ล้างหน้าความปฏิกูลก็ปรากฏนี่อสุภสัญญา
นี่อสุภสัญญานี่แก้ตัวกามฉันทะได้อันนี้กระแสจิตที่ไหลไปตามอารมณ์กามฉันทะถ้าจิตเราเห็นขี้ตาปรากฏขี้หูปรากฏขี้ฟันปรากฏเหงื่อมันข้นปรากฏปฏิกูลภายในปฏิกูลภายนอกก็ปรากฏอันนี้จิตมันก็เห็นทุกข์เห็นโทษของกามคุณแล้วเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์อันนี้ถ้าจิตเราเป็นเอกคตารมณ์นี้จิตเกิดปัญญาเห็นปฏิกูลภายนอกเห็นปฏิกูลภายในวันนี้ทำให้จิตของตนเองเห็นทุกข์เห็นโทษทำให้จิตตนเองอยากจะประพฤติพรหมจรรย์สร้างบารมีให้แก่ตนเองนี่เป็นสัมมาสังกัปโปและดำริออกดำริออกจากกามแล้วเข้าในองค์มรรคเข้าในองค์มรรคข้อที่หนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเห็นปฏิกูลในร่างกายปฏิเสธไม่ได้เลยเราเลือกเป็นอาหารอย่างดีตอนออกมาก็ปฏิกูลแล้วถ่ายหนักถ่ายเบาก็ปฏิกูลถ้าเราเห็นหลักความจริงอย่างเนี้ยจึงจะเข้าเป็นสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะก็ดำริออกงั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาจิตตนเองมาพิจารณาดูแต่ความจริงก็ปรากฏเห็นความเสื่อมของสังขารไปทุกวันทุกวันอันนี้อารมณ์ใจเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกหัดภาวนาเลยเนี่ยใจเราอยู่กับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ทุกวันเพลิงกิเลสอะไรเป็นกิเลสล่ะเพลิงแปลว่าไฟราคะขี้ไฟคือราคะโทสะขี้ไฟคือโทสะโมหะขี้ไฟคือโมหะวันนี้อารมณ์กามมันเกิดใจก็เล่าร้อนบางก็เผาใจเมื่อเผาใจใจก็เด้าร้อนนี่ใจตนเองถูกเพลิงเผาแล้วอารมณ์โทสะเกิดขึ้นมาก็เผาใจอีกใจก็เล่าร้อนอารมณ์โมหะคำว่าโมหะนี่คือจิตพอใจในโลกพอใจในเสียงพอใจในกลิ่นพอใจในรสกระแสจิตที่พอใจไหลไปนั่นแหละเป็นตัวของโมหะอันนี้ก็เผาใจนี่เขาเรียกว่าเพลิงกิเลสเผาใจแต่เมื่อจิตเรามีภาวนาเพลิงนี้ก็เบาลงเรามีศีลสังวรขึ้นมาศีลสังวรก็สำรวม
สำรวมอายตนะสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจให้เห็นทุกข์เห็นโทษทีนี้อารมณ์ภายนอกก็จะน้อยลงไปทีนี้ใจของตนเองก็เย็นขึ้นมาทีนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดภาวนาล่ะเพลิงนี้ก็เผาใจทุกวันเลยอันนี้ถ้าใจมีภาวนาอารมณ์นี้ก็จะน้อยลงไปใจเกิดปัญญาก็เห็นทุกข์เห็นโทษตนเองก็ตั้งอยู่ในศีลสังวรมั่นคงในองค์ศีลมากขึ้นเห็นทุกข์เห็นโทษในสังสารวัฏต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเสวยวิบากกรรมเมื่อเรามาน้อมมาพิจารณาทำให้เรามีวิตกวิจารเกิดปัญญาถ้าเราไม่มีวิตกวิจารจิตเราไม่เกิดปัญญาจิตเราเป็นธาตุของนิวรณ์ไปเราสังเกตดูจิตตนเองเวลาเราภาวนาอารมณ์คิดมากก็กวนเวลาเราภาวนาอารมณ์ง่วงก็กวนเราภาวนาไปใจก็คิดอาฆาตพยาบาทใจมันก็คิดปองร้ายใจมันก็คิดท้อถอยใจมันก็คิดลังเลกระแสสภาวะสิ่งเหล่านี้เขาหุ้มห่อในดวงจิตเราไว้เมื่อเกิดให้จิตเรารู้อารมณ์เห็นอารมณ์แล้วก็ละเมื่อเกิดเรารู้แล้วก็หาอุบายแก้ถ้าเรากำหนดครั้งสองครั้งดับเนี่ยแสดงว่าสติเราดีขึ้นองค์มรรคเราดีขึ้นสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดทางใจดับทางใจเกิดทางใจกำหนดไม่ดับหาอุบายใช้ปัญญาถ้าเราหาอุบายใช้ปัญญาแล้วก็อารมณ์นั้นดับเนี่ยแสดงว่าสติเราดีขึ้นอันนี้ถ้าเราไม่ฝึกหัดล่ะอันนี้อติตารมก็มากเราสังเกตดูใจตนเองที่เราภาวนาภาวนาเนี่ยถ้าจิตไม่อยู่กับภาวนาเนี่ยจิตมันอยู่อติตารมพลาดจิตมาภาวนาเพลสติจิตเราก็ไหลออกไปคิดพลาจิตออกมาเพลสติจิตเราก็ไหลออกไปความคิดนี่เราต้องทวนกระแสอยู่ตลอดถ้าเราทวนกระแสอยู่ตลอดให้จิตคุ้นเคยอยู่กับองค์บริกรรมเวลาเรานั่งเราก็พลาจิตมาพอพลาจิตมาจิตก็อยู่กับองค์บริกรรมเราเดินก็เหมือนกันเอาจิตอยู่ที่เท้าขณะก้าวทางขวาทางซ้าย
กระแสจิตเราอยู่ที่อิริยาบถเคลื่อนไหวตลอดยืนก็เหมือนกันนอนก็เหมือนกันเราต้องฝึกหัดให้เป็นวสีชำนิชำนาญในการวางอารมณ์ถ้าเราได้ฝึกหัดอย่างนี้นี่เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเจ้าเป็นทาสของพระอริยสงฆ์เจ้าที่เราใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยนี่เราสร้างภูมิปัญญาให้ปัญญารอบรู้อยู่ในกองสังขารไว้เมื่อกระแสจิตรวมตัวเป็นหนึ่งขึ้นมาสภาวะธรรมปรากฏนี่เราเป็นธาตุพระธรรมใจเราตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาประพฤติปฏิบัติใจที่เราตั้งใจเนี่ยใจพระสงฆ์แต่ใจพระสงฆ์ที่แท้จริงเนี่ยต้องดับนิวรณ์5ดับอารมณ์กามฉันทะดับอารมณ์พยาปาทะดับอารมณ์ตัวทินิมิทะดับอารมณ์อุทจักกุกุจจะและวิจิกิจฉาถ้าเราดับ5อารมณ์ได้นั่นแหละใจพระสงฆ์ใจพระสงฆ์ที่แท้จริงนี้เราเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันนี้ทำให้ใจเราเนี่ยอยู่ต่อคุณพระรัตนตรัยเรานอบน้อมทุกวันนี้ใจเราก็สูงขึ้นเด้อถ้าเราไม่นอบน้อมนิจใจเราก็ไหลไปสู่อารมณ์ต่ำค่ะอายตนะภายนอกล้างออกแล้วเราสังเกตดูใจเราสิวันหนึ่งคืนหนึ่งคิดอะไรนึกอะไรปรุงแต่งอะไรนี่ถ้าเราได้ฝึกหัดภาวนาใจเราสงบขึ้นมาหรือใจเรามีอารมณ์กรรมฐานปรากฏเราก็พิจารณาภายในพิจารณาภายในให้จิตเราเห็นกายในกายกายตนเองเนี่ยแต่มีในกายอีกทีหนึ่งสภาวะภายในมันปรากฏเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยทำให้จิตของตนเองเกิดปัญญาดูภายในอันนี้ภายในเราสังเกตดูที่ให้กำหนดดูหนังที่หุ้มห่อร่างกายเนี่ยถ้าเอาหนังออกเป็นอะไรเลือดมันก็ไหลออกมาแค่เลือดไหลออกมาเท่านั้นเองร่างกายเราก็เป็นดูเป็นของน่าเกลียดแล้วอันนี้หนังมันหุ้มห่อไว้นี่คนเราก็ไปหลงหนังอันนี้ถ้าเอาจิตตนเองเพ่งเข้าไป
เกิดญาณเกิดสมาธิเกิดดวงตานี้จิตก็เห็นในกายในกายเป็นปรากฏข้างในมันดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดนี่ภายในกายอันนี้จิตตนเองพอเห็นในกายเมื่อเราเห็นซากศพอันนี้ซากศพเนี่ยเวลาคนเราหมดลมแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งปัจฉาหรือเผาไปทำให้เราเห็นสรีระกายของมนุษย์พอวิญญาณออกจากร่างภายในดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำลายน้ำมูกไข่ขมูดมันก็ออกออกทวารทวารที่เปิดทวารจมูกทวารปากทวารหนักทวารเบานี่ดีเสลดหนองเลือดก็ไหลออกอันนี้จิตของเราถ้ารวมตัวแล้วเนี่ยจิตจะเห็นกายในกายมันปรากฏอันนี้ทำให้จิตเกิดปัญญาแล้วฉะนั้นอารมณ์กรรมฐานเนี่ยถ้าจิตเรารวมตัวจะเห็นกายในกายมันปรากฏเป็นอสุภสัญญาเป็นอธิกรรมฐานนี่เขาเรียกว่าตาภายในตาภายในก็ตาดวงจิตนี่เองจิตตนเองพอรวมตัวก็เพ่งเข้าไปดูภายในก็ปรากฏนี่ถ้าปรากฏเนี่ยทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมเพราะสภาวะของโลกเป็นอย่างนั้นเวทนาในเวทนาในเวทนาก็ปรากฏอีกรูปกายแค่เราขยับเท้าขยับมือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเกิดเวทนาแล้วอันนี้เวทนาตัวนี้ในเวทนาเนี่ยมันจะปรากฏชัดเจนเพราะในรูปกายเนี่ยอวัยวะทุกส่วนมีแต่เวทนาบีบคลั้นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้สร้างสุขเวทนาสุขเวทนากระแสจิตเป็นเอกคตาก็จะมีอารมณ์วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาอันนี้อารมณ์สุขเวทนาอารมณ์สุขเวทนาปรากฏทุกเวทนาดับอันนี้จิตของตนเองจะเกิดปัญญาแล้วเห็นว่าภาวนามยปัญญาเป็นนิรามิสุขสุขไม่มีอมิตร
มีแต่องค์บริกรรมองค์ภาวนากระแสจิตจะเกิดปัญญาแล้วว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือสงบทางใจที่พระเจ้ากรัสเอาไว้สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเนี่ยเป็นนิรามิสุขนี้เราจะเห็นด้วยปัญญาถ้าเราไม่ฝึกหัดสร้างองค์บริกรรมให้เกิดขึ้นจิตเราก็ไปเสวยทุกขเวทนาไม่มีสุขเวทนานี่ในเวทนาก็จะปรากฏเด่นชัดจิตในจิตอันนี้สภาวะจิตเนี่ยตัวจิตเป็นตัวรับรู้อารมณ์อันนี้จิตเรารับรู้อารมณ์แต่ตัวพิจารณาไม่มีพอทำอารมณ์กระทบจิตจิตก็ไหลไปพอใจไม่พอใจนี่จิตเราเป็นธาตุแล้วทำอารมณ์กระทบใจพิจารณาดูเมื่อพิจารณาเราก็จะได้เกิดปัญญาจิตในจิตเนี่ยแค่อารมณ์อารมณ์กระทบมันก็ดับอารมณ์กระทบมันก็ดับแต่ตัวอะไรที่ไม่ดับตัวอุปาทานตัวกูของกูตัวกูของกูเนี่ยยึดแล้วแต่อารมณ์ดับทุกข์เกิดก็ดับสุขเกิดก็ดับไม่ทุกข์ไม่สุขเกิดมันก็ดับอันนี้ตัวจิตพิจารณาไปพิจารณาไปทั้งกายและใจเมื่อเราพิจารณาทำให้จิตเราได้เกิดปัญญาไม่งั้นจิตเราจะไปยึดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นอติมาโนขึ้นมานิสภาวธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้รู้แล้วก็ละเพราะกายจิตมาอาศัยกายก็จริงแต่จิตบังคับกายก็ไม่ได้อันนี้สภาวะจิตล่ะอันนี้ตัวสภาวะจิตมิ่งเป็นตัวรับโลกเป็นตัวปรุงแต่งที่พระเจ้ากล่าวว่าเป็นจิตสังขารสังขารคือจิตเตสังโวปัสโมสุขโขความเข้าไประงับเป็นสุขหนอระงับสังขารระงับจิตสังขารถ้าจิตเราเป็นเอกคตาขึ้นมานี่ดับสังขารแล้วกายก็ว่างจิตก็ว่างกายก็เบาจิตก็เบาถ้าสภาวะอารมณ์เหล่านี้มันปรากฏนั่นแหละกระแสจิตเราเริ่มสัมผัสธรรมะถ้าจิตเราไม่เป็นเอกคตาเราก็ต้องขยันภาวนาการขยันภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิตเราเห็นอารม
รู้อารมณ์แล้วก็ละอารมณ์อารมณ์มันปรากฏทุกวันเลยนี่ทำให้จิตเราได้เอามาดูแต่คนดูไม่มีตัวจิตเนี่ยพุทธเจ้าจึงให้มาดูกายดูเวทนาดูสัญญาดูสังขารแล้วก็ดูวิญญาณเพ่งไปทุกวันทุกวันกายจะเดินก็เอาจิตดูกายจะนั่งก็เอาจิตดูกายจะยืนก็เอาจิตดูกายจะนอนก็เอาจิตดูเมื่อเราเพ่งทุกวันทุกวันนี่ไม่เหลือนิสัยเพราะกายก็มีอารมณ์ใจก็มีอันนี้ถ้าเอาจิตมาดูนิสภาวะตัวนี้ก็ปรากฏนี่เครื่องรู้ของจิตก็จะปรากฏขึ้นมาฉะนั้นการภาวนาเนี่ยมันเป็นอุบายให้จิตเราอยู่ภายในอันนี้ภาวนาก็มีอยู่สามขั้นด้วยกันบริกรรมภาวนาให้จิตเรามีองค์บริกรรมสกัดกั้นอารมณ์เราสังเกตดิสังเกตดูใจคนเรานี้ถ้าไม่มีภาวนานี่มีความคิดตลอดนี่เราเปลี่ยนอารมณ์ให้จิตเราคิดอยู่กับองค์บริกรรมนี้ถ้าจิตมาอยู่กับองค์บริกรรมรวมตัวขึ้นมาจิตเราก็ละองค์บริกรรมเครื่องรู้ของจิตก็เกิดนี้จิตเราก็มีความรู้ลกโลโคโลเหยียดโลก้มโลเงยโลหลับตาโลถ่ายหนักโลถ่ายเบาโลนี่เครื่องรู้ของจิตเกิดกระแสจิตเราก็จะเป็นอุปจารภาวนาอัปปนาภาวนาอัปปนาภาวนาเนี่ยทำให้จิตของตนเองอยู่ภายในอายตนะภายในเนี่ยปรากฏอยู่ตลอดเลยอายตนะภายในเป็นอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในอันนี้กระแสจิตอยู่ภายในนี้ภายในก็ปรากฏเครื่องรู้ของจิตเนี่ยปรากฏตลอดอันนี้ทำให้องค์บริกรรมเป็นฐานแล้วเป็นฐานของจิตจิตมีฐานพอมีฐานอารมณ์กระทบจิตเราก็ไม่สุดแล้วจิตมั่นคงนั้นสมาธิแปลว่ารักษาใจมั่นใจมันมั่นอยู่ในองค์ธรรมนี้องค์ธรรมรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นองค์ธรรมอันนี้จิตเรามาตั้งฐานอันนี้ทำอารมณ์มากระทบตลอดแต่จิตไม่ไปเพราะจิตมีฐานจิตเมื่อมีฐานแล้วทำให้มั่นคงขึ้นมาฉะนั้นในช่วงนี้เราสงบใจน้อมจิตพิจารณาดู
ดูใจตนเองที่เราพลากจิตมาอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกจิตเราอยู่จิตเราสงบจิตไม่สงบเราก็รู้หรือเราภาวนาไปอารมณ์ง่วงกวนตลอดก็รู้หรือเราภาวนาไปใจคิดมากเราก็ทำความรู้หรือเราภาวนาไปวันนี้จิตเรารวมตัวใจสงบใจมันเบาใจมันว่างใจมันสว่างนั่งก็เบาไปหมดใจก็เบาใจสบายเราก็ทำความรู้เมื่อน้อมจิตพิจารณาดูอารมณ์ใจเราก็น้อมจิตมาพิจารณาดูวางมือวางเท้าลักษณะที่เราวางมือวางเท้าอยู่ในท่าเดิมก็รู้เปลี่ยนจากท่าเดิมไปครั้งสองครั้งก็รู้หรือเราขยับเท้าครั้งหนึ่งหรือเราขยับเท้าสองครั้งก็ทำความรู้แล้วก็น้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวาออกวางที่เข่าขวาน้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่ข่าวซ้ายทำความรู้สึกตัวน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือขวาเหยียดในมือให้ตรงแล้วยกขึ้นมาวางที่หน้าอกน้อมจิตมาตั้งไว้ที่มือซ้ายเหยียดในมือให้ตรงแล้วยกขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือเป็นดอกบัวโตมอธิษฐานบุญที่เราสงบกายให้กายเป็นบุญเกิดขึ้นที่เราสงบใจให้ใจเข้าถึงบุญเกิดขึ้นอำนาจบุญกุศลอันนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมขอให้เราได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่เราสงบกายสงบใจสร้างอารมณ์บุญให้เกิดขึ้นแผ่ไปให้บุพการีคุณบิดาคุณบรรดาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีมีชีวิตอยู่ก็ดีที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปที่เราสงบกายสงบใจสร้างอารมณ์บุญให้เกิดขึ้นแผ่ไปให้เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยเป็นเวรเป็นกรรมทางกายเป็นเวรเป็นกรรมทางวาจาเป็นเวรเป็นกรรมทางใจก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันที่ไหนมีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ที่ไหนมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ยกมือขึ้นแล้วก็ก้มศีรษะลงคลายออกจากสมาธิภาวนา
นะก็ให้เทศต่ออีกชั่วโมงหนึ่ง ช่วงที่โยมได้มาบวชเนกขัมมะก็ถือว่าเป็นวันครบรอบปีบูชาครูอาจารย์ยันที่หลวงพ่อสนองเนี่ยท่านได้นำลูกศิษย์ลูกหาเคารพครูบาอาจารย์สมัยหลวงพ่อสังวาลยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อสังวาลก็นำลูกศิษย์ไปบูชาครูบาอาจารย์มีหลวงพ่อมหาทองพอหลังจากหลวงพ่อสังวาลมรณะลงก็มีหลวงพ่อสนองเป็นผู้นำหมู่คณะบูชาครูบาอาจารย์อันนี้หลวงพ่อสนองมรณะก็มีพระเถรานุเถระนำข้อวัดปฏิบัติในช่วงเทศกาลเมษาให้ระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์ฉะนั้นคุณของครูบาอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยเป็นบุพภาจารย์อาจารย์คนแรกสอนใครล่ะสอนโลกในโลกที่มีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราต้องย้อนไปดูนึกถึงคุณตั้งแต่เราแบเบาะใครเช็ดผ้าขี้ไปเยี่ยวใครป้อนข้าวใครอาบน้ำให้เราเดินได้เพราะใครเรานั่งได้เพราะใครเราพูดได้เกิดจากใครถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างเนี้ยลูกคนนั้นจะกตัญญูพ่อแม่เห็นว่าพ่อแม่เนี่ยมีคุณต่อโลกครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันครูบาอาจารย์นี่มีคุณต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ที่เคารพครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องปฏิบัติตามคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านวางไว้อันนี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไงอ่ะครูบาอาจารย์ก็สอนให้อยู่ในกรอบของศีลไงเราเป็นกระหัตครองเรือน
เราก็มีศีลห้าหรือเรามาบวชในธรรมะเราก็มีศีลแปดพระสงฆ์ก็มีศีล227อยู่ในกรอบของศีลแต่ด้านจิตใจเนี่ยครูบาอาจารย์ก็เหมือนพ่อแม่เหมือนกันสอนให้ออกจากกองแห่งทุกข์อะไรเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ล่ะเพราะนั้นชีวิตที่ครองเรือนเนี่ยเป็นชีวิตเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เลยเราสังเกตสิเราอยู่ในเพลิงทุกข์แต่ไม่เห็นทุกข์ทุกข์ในที่นี้คือหมายความว่าหนึ่งสภาวะของทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากการแก่ทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บทุกข์ที่เกิดจากการตายเราสังเกตดูเราก็เจอกันทุกวันทุกวันแต่จิตเราไม่เกิดธรรมสังเวชถ้าจิตเราเกิดธรรมสังเวชเนี่ยธรรมะจะปรากฏเราจะเห็นพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าท่านเห็นเทวทูตเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายพุทธเจ้าก็ปรงธรรมสังเวชแล้วท่านก็จะคิดค้นหาที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ท่านคิดค้นแล้วอาสีติมหาสาวกก็เหมือนกันท่านก็เห็นทุกข์เห็นโทษเหมือนกันงั้นครูบาอาจารย์เนี่ยที่ให้สอนให้เรามาปฏิบัติให้จิตเราได้เกิดปัญญาอันนี้ถ้าจิตเราออกจากกองทุกข์ได้เนี่ยเราจะเห็นคุณค่าของครูบาอาจารย์งั้นครูบาอาจารย์ที่วางเนติแบบอย่างเอาไว้เนี่ยเราน้อมนำเอาไปประพฤติปฏิบัติเราจะได้มรดกธรรมฉะนั้นมรดกธรรมเนี่ยที่พุทธเจ้าวางเอาไว้เราเป็นชาวพุทธคำว่าชาวพุทธคือชาวบริสุทธิ์อะไรบริสุทธิ์ล่ะกายบริสุทธิ์นะกายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์สามอย่างเนี่ยอายุก็ยืนไงอายุยืนนั้นชาวพุทธชาวพุทธเนี่ยชาวบริสุทธิ์ถ้าคนไหนเกิดมาชาติหนึ่งรักษาความบริสุทธิ์กายคนนั้นมีปัญญาคนไหนเกิดมารักษาความบริสุทธิ์วาจาคนนั้นมีปัญญาคนไหนรักษาความบริสุทธิ์ใจคนนั้นก็มีปัญญาเนี่ยสามอย่างเนี่ยอันนี้เราจะทำไงทำไงให้เกิดปัญญาเงินที่โยมได้ยินได้ฟังเนี่ยแค่สุตะกับจินตาเท่านั้นเองสุตะมยปัญญาจินตามยปัญญาแต่ปัญญาเหล่านี้เป็นแค่สัญญาเดี๋ยวมันก็ดับเวลาเราแก่ตัวก็ดับสัญญาขันมันดับอันนี้เราต้องสร้างภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญาเนี่ยถ้าเราได้ฝึกหัดสร้างปัญญาภาวนามยปัญญาให้เกิดขึ้นแก่ตัวไม่หลงลืมความจำได้ไม่รู้เนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นมา
แก่ตัวไม่หลงลืมเพราะอานิสงส์อานิสงส์การเจริญสติเขาเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานให้ฝึกหัดเอาไว้เราจะได้มีอานิสงส์อานิสงส์จะได้เกิดนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ก็ชี้โทษเอาไว้แล้วชี้บอกขุมทรัพย์เอาไว้เราเป็นลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถ้าเราทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยคนนั้นมีปัญญาแต่ถ้าคนไหนเชื่ออารมณ์ใจตนเองไม่มีปัญญาเชื่ออารมณ์ใจนี้ทางใจนี่มันสามอย่างหนึ่งโลภอยากได้สองปองร้ายสามอิจฉานี้ใจสามอย่างใจสามอย่างนี้สร้างกรรมแต่อุบายคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้แก้แล้วแก้อารมณ์โลภะด้วยการให้เอาชนะความตณีด้วยการให้เอาชนะความโกรธด้วยการรักษาศีลคนที่รักษาศีลเนี่ยเอาชนะความโกรธตนเองเอาชนะพยาบาทวันนี้ตัวพยาบาทเนี่ยเราสังเกตดูเวลาเราไม่พอใจคนใดคนหนึ่งใจมันพยาบาทใจมันคิดอาฆาตจองเวรจองกรรมนี่ใจคิดนะในเมื่อเราน้อมมานึกถึงองค์ศีลองค์ศีลที่พุทธเจ้าท่านวางไว้เนี่ยให้มนุษย์ได้งดเว้นจากการสร้างบาปทางกายสร้างบาปทางวาจาแล้วก็สร้างบาปทางใจพอนึกถึงองค์ศีลแล้วก็กลัวบาปความอิจฉาริษยาเนี่ยที่ใจมันคิดเราสังเกตเห็นไหมคนเราพออยากเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยคิดอิจฉาแล้วความคิดอิจฉาริษยาเนี่ยมันทำให้ใจเราเป็นทุกข์นี้ใจเป็นทุกข์เป็นอะไรใจมันเป็นบาปนี้การปฏิบัติที่เราฝึกหัดภาวนาเนี่ยจะลดอารมณ์แล้วถ้าคนไหนลดอารมณ์โลภะลดอารมณ์ความโกรธลดอารมณ์ความหลงคนนั้นมีคำสอนเกิดมาชาติหนึ่งมีคำสอนแล้วมีคำสอนของพุทธเจ้ามีคำสอนของครูบาอาจารย์นะเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยที่ท่านบำเพ็ญบารมีธรรมไว้ท่านก็มองเห็นทางสว่างแล้วมาชี้ขุมทรัพย์ให้นี้คนเราไม่มีปัญญาก็หลงวัตถุทรัพย์วัตถุทรัพย์นึกว่าจะเอาไปได้นี่เราสังเกตดูสิสังเกตไงสมัยครั้งพุทธกาลลาหุนนางพิมพาหรือนางยโสธราเนี่ย
ให้ลาหุ่นมาขอสมบัติโน่นพ่อเธอไปขอสมบัติเมืองในกรุงกบิลพัสดุ์เป็นสมบัติของพ่อเธอลาหุ่นก็เข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยพุทธเจ้ากรัสแล้วดูก่อนลาหุ่นเธอจะเอาโภคสมบัติหรืออริยสมบัติเอาอริยสมบัติพระเจ้าค่ะถ้าเธอเอาอริยสมบัติเธอต้องออกบวชสามเณรงั้นสามเณรลาหุนที่บวชศีลสิบนี่เป็นขุมทรัพย์ภายในงั้นขุมทรัพย์ภายในเนี่ยมันติดใจอยู่ในใจแล้วขุมทรัพย์ภายในนี้เอาไปได้แต่วัตถุทรัพย์ภายนอกเอาไปไม่ได้เราสังเกตคนเราเกิดมาเนี่ยสังเกตเวลาเราเกิดมาเด็กพอคลอดจากท้องแม่เนี่ยเด็กกำมือเลยกำมือแล้วก็ร้องพอร้องเวลาคนเราตายแบมือไม่มีอะไรไปนี่เป็นกฤษณาธรรมเด็กที่กำมือก็หมายความว่าต้องสร้างกรรมสร้างกายกรรมสร้างวจีกรรมและสร้างมโนกรรมนี่คนเราที่ตายแบมือเนี่ยเป็นกฤษณาธรรมเหมือนกันไม่สามารถที่จะเอาอะไรไปได้เลยเราขนขวายหาเงินหาทองเกือบลมเกือบตายผลที่สุดก็เอาอะไรไปไม่ได้นอกจากบุญบาปเท่านั้นเองนั้นบุญกับบาปนี่มันติดที่พระสันสวดว่ากุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลอกุศลธรรมาธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศลนี้สองอย่างติดไปบุญกับบาปเท่านั้นเองมันติดใจแต่กายนี้เผาเมื่อเผาแล้วเนี่ยสรีระของร่างกายเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าก็กลายเป็นดินแล้ววิญญาณไปไหนอ่ะมโนวิญญาณอยู่ที่ไหนมโนวิญญาณเนี่ยมันออกร่างอันนี้ก่อนจะออกร่างเนี่ยมีภูมิธรรมอะไรล่ะอยู่ในกามภูมิหรือรูปภูมิหรืออรูปภูมิกามภูมิก็หมกมุ่นอยู่ในกามคนที่หมกมุ่นอยู่ในกามเนี่ยสังสารวัฏอีกยาวนานมากที่จะพาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดเลยนี่ราคะสังโยชน์ตัวเนี้ยพามโนวิญญาณออกท่องเที่ยวในสังสารวัฏที่พระเจ้าก่อนตัดตรูเนี่ยรู้ด้วยจาโตปาตญาณรู้วาระจิตของสัตว์โลกแล้วอะไรหนอที่พาวิญญาณต้องเวียนว่ายในสังสารวัฏอยู่อาสวะกายญาณ
ฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องทำลายอาสวะให้หมดแล้วภพชาติก็หมดไปนี้เราเป็นชาวพุทธเราจะอยู่ภูมิไหนล่ะเราอยู่ในกามภูมิหรือรูปภูมิหรืออรูปภูมิกามภูมิก็หมกมุ่นอยู่ในกามถ้ารูปภูมิเนี่ยออกจากกามแล้วประพฤติพรหมจรรย์รักษาศีลภาวนาประพฤติปฏิบัติเวลาเราหมดลมบุญนี้ปรากฏแล้วบุญที่เราได้สร้างได้ทำเนี่ยมันเป็นมโนกรรมพอจิตเข้าประวังปุ๊บมโนกรรมตัวนี้ปรากฏเลยนี่จิตเราก็ลอยเกิดดิถ้าอารูปภูมิเนี่ยจิตเรามีฌานเราเข้าไปสู่พรหมโลกสมบัติที่เราได้สร้างได้ทำไว้เนี่ยที่ญาติโยมได้มาบวชเนี่ยนี่มาสร้างสมบัติให้แก่ตนเองเราเอาภูมิธรรมเป็นที่พึ่งตอนเป็นๆ เนี่ยเราต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจก่อนเราต้องพิจารณาสิพิจารณาตอนเราเป็นๆอยู่เนี่ยที่ลูกคนนั้นรักลูกคนนี้รักหลานคนโน้นรักคนนี้รักสังเกตตอนเป็นๆเนี่ยยิ่งใกล้สงกรานต์เนี่ยเป็นเครื่องวัดใจเลยลูกคนไหนมาหาเราบ้างล่ะเรามาพิจารณาดูที่เราห่วงโลกห่วงหลานแต่หลานกับโลกมันไม่ห่วงเราตอนเป็นเนี่ยยังไม่ค่อยให้กินเลยถ้าเราตอนตายเขาจะให้เรากินได้ไงนี่ต้องมาสอนตนเองถ้าเรามาสอนตนเองเนี่ยเราจะได้เกิดปัญญาเราก็สนใจตนเองสิเราสนใจตนเองถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติฝึกหัดภาวนานิจใจเราเกิดปัญญาใจของตนเองจะเกิดปัญญาอันนี้ทางโลกเขาจะมองอีกมุมหนึ่งทางธรรมก็มองอีกมุมหนึ่งทางธรรมมองไงนักบวชเนี่ยปล่อยวางแล้วคำว่าปล่อยวางในที่นี้คือหมายความว่าแม้แต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้สมบัติทั้งหมดก็เอาไปไม่ได้ทำให้ตนเองเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วเนี่ยเราไปเห็นบรรดาญาติเกาะโลกเกาะหลานเกาะสมบัติแล้วตายแล้วจะไปไหนล่ะเรายังเป็นอยู่เนี่ยพยายามทำทุกวันจิตยังไม่ยอมเลยคนที่ไม่ปลุกอย่าขนาดไหนล่ะจิตมันก็วนเดวนอยู่กับลูกหลานเป็นโมหะจิตโดยมากจิตประเภทเนี้ยจะเป็นชราปุชชะอันตชะชราปุชชะอันตชะก็หมายความหมดลมไปเกิดในครรภ์ในฟองไข่วนอยู่งั้นแหละ
อันนี้พุทธเจ้าเราเนี่ยรู้ด้วยตาคือญาณเห็นสัตว์โลกน่าสงสารภูมิธรรมไม่มีมีแต่ตัวโมหะท่านจึงให้สร้างบุญไว้ถ้าเราสร้างบุญเอาไว้จิตเรานึกถึงบุญบุญก็ปรากฏนึกถึงศีลศีลก็ปรากฏนึกถึงภาวนาภาวนาก็ปรากฏนี่มันเป็นมโนกรรมมโนกรรมตัวนี้ถ้าเราจะพิสูจน์เราต้องนั่งสมาธิอยู่บ่อยๆถ้าจิตเรามีสมาธิเกิดปัญญาเมื่อไหร่นั่นแหละเราเข้าใจเลยเข้าใจคำสอนของพุทธเจ้าที่พุทธเจ้าตรัสว่าคนที่เกิดมาในโลกเนี่ยมีอะไรเป็นที่พึ่งล่ะโมกขราชไปทูลถามปัญหาพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำอย่างไรหนอจึงจะไม่ให้พญามัจจุราชมองเห็นแล้วก็ตามทันพญามัจจุราชคือความตายทำยังไงไม่ให้พญามัจจุราชนี่มองเห็นแล้วก็ตามทันพุทธเจ้ากลัดว่าไงดูก่อนโมกขลาเธอต้องทำจิตให้อยู่กับความว่างถ้าเธอทำจิตให้อยู่กับความว่างนั่นแหละพญามัจจุราชมองไม่เห็นแล้วก็ตามไม่ทันนี่เราต้องฝึกหัดดิจะทำไงให้จิตมันว่างอันนี้จิตเรามันไม่ว่างสิคำว่าว่างในที่นี้คือหมายความว่าจิตเราต้องเกิดปัญญาเมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยถ้าจิตเรามีสมาธิเครื่องรู้ของจิตเขาจะเกิดจิตว่างจิตเบาจิตสว่างนี่เครื่องรู้ของจิตเขาจะเกิดอันนี้สำคัญจิตมันไม่ว่างจิตเราเป็นธาตุนิวรณ์นั่งเราไม่ข้ามอารมณ์เราสังเกตที่เรามานั่งภาวนานี่ไม่ข้ามอารมณ์อารมณ์อะไรอารมณ์คิดมากพอเลิกจะคิดมากก็มาง่วงเลิกจะง่วงก็คิดมากนี่ใจมันไม่ว่างนั้นที่พุทธเจ้าสอนโมกขราชเนี่ยพอโมกขราชท่านทำความเพียรอยู่ทุกอิริยาบถเราสังเกตดูช่วงที่เราเดินเนี่ยถ้าจิตเราอยู่กับเท้าเนี่ยเดินเบาทุกก้าวนี่เบาหมดเลยเราจะเดินก้าวทางขวาก็เบาก้าวทางซ้ายก็เบาแล้วเดินไปก็เพลินงั้นครูบาอาจารย์หลายองค์ชอบเดินจงกรมเพราะอะไรเพราะให้ร่างกายนี้บริหารร่างกายเพราะอานิสงส์การเดินจงกรมเนี่ย
มันทำให้สมาธิตั้งมั่นทำให้มีสติทำให้โรคภัยไข้เจ็บก็เบาบางไปแล้วก็ทำให้อาหารย่อยง่ายงั้นร่างกายเนี่ยเราต้องฝึกหัดทุกอิริยาบถอันนี้จิตใจเราก็เพลินด้วยการภาวนาสิอยู่กับความว่างไปนี้พญามัจจุราชก็มองไม่เห็นแล้วถ้าใจไม่ว่างมองเห็นทุกวันเลยเนี่ยพญามัจจุราชมองเห็นแล้วงานการปฏิบัติเนี่ยทำให้แก่ตนเองโยมไม่ได้ทำให้คนอื่นอันนี้ทำให้แก่ตนเองเนี่ยตนเองไม่ทำแล้วใครจะทำให้ล่ะโกสินาโถปโลสิยาใครแล้วจะเป็นที่พึ่งของตนเองเราหิวอาหารเนี่ยเราก็ต้องทานเองเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราเจ็บเองเราป่วยเองเราหมดลมไปคนเดียวและลูกหลานคนไหนที่ไปตามเราไม่มีใครไปเลยเนี่ยพุทธเจ้าให้พิจารณาตนเองจะได้ขนขวายตนเองถ้าเราไม่สอนตนเองแล้วเนี่ยตนเองจะอยู่ด้วยความหลงเหมือนโยมมาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยทำให้กับตนเองเท่านั้นเลยสวดมนต์วาจาก็เป็นบุญแล้วเรายกมือไหว้พระสิบนิ้วก็เป็นบุญแล้วถ้าใจเราสงบใจก็เข้าถึงบุญฉะนั้นบุญนี่เป็นเครื่องหล่อหลอมใจนี่ทำให้จิตใจของตนเองปราศจากมนทินดิอะไรเป็นมนทินล่ะโลภะก็เป็นมนทินอารมณ์โกรธก็เป็นมนทินอารมณ์หลงก็มนทินลบโลก็มนทินเจ้าเล่ห์เจ้ากลก็เป็นมนทินนี่เป็นมนทินของใจมันก็เกาะใจเมื่อเกาะใจมากเป็นอะไรเป็นปุถุชนเด้ชนที่เกิดมากิเลสหนาปัญญาก็หยาบเกิดมาก็สร้างเวรสร้างกรรมให้แก่ตนเองงั้นครูบาอาจารย์เนี่ยที่วางหลักคำสอนเอาไว้เราให้นึกถึงคุณถ้าเรานึกถึงคุณเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหคุณงามความดีของครูบาอาจารย์เนี่ยหาประมาณไม่ได้เหมือนพ่อแม่เหมือนกันฉะนั้นพุทธเจ้าจึงกลั่นเอาไว้ว่าคนที่หาได้ยากในโลกเนี่ยสองอย่างคือบุพการีกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนี่ยสองอย่างคือสร้างคุณความดีไงนี่ความดีก็ปรากฏอยู่ตลอดเหมือนคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณของพุทธเจ้าไงพุทธเจ้าเนี่ยรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วเนี่ย
สอนให้ผู้อื่นรู้ตามด้วยนี่เราเป็นสาวกนี่เราเป็นสาวกถ้าเรามีศีลล่ะถ้าเรามีศีลก็มีคำสอนไงมีคำสอนนี่กายกรรมก็ลดลงวจีกรรมก็ลดลงมโนกรรมก็ลดลงนี่ภพชาตินี่เราเกิดมาในยุคสมณะโคดมกับนี้มีห้าพระองค์โกกุสันโคโกนาคมโนกัสสโปโคตโมโคตโมโคตมะเนี่ยสร้างปัญญาธิกะใช้ปัญญาหลุดพ้นสี่อสงไขยแต่พระสีอริยไมตรัยเนี่ยเป็นสัทธาธิกะ14อสงไขยอันนี้เรามาเกิดในยุคของสมณะโคดมอันนี้เราก็มีคำสอนสิมีคำสอนเนี่ยเขาเรียกว่าเราอยู่ในความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในเงาเมื่อเราอยู่ในร่มไม้อยู่ในเงามีคำสอนคนนั้นเกิดมาสร้างบารมีนั้นคนที่เกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเขาจะพิจารณาว่าหลักศีลธรรมเนี่ยเหนือกว่าสิ่งทั้งหลายในโลกมันเป็นรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรัตนะนี่แปลว่าแก้วแก้วทั้งสามประการอันนี้ถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณาเนี่ยสังคมไทยเราเรื่องยึดเหนี่ยวมันมีมากถ้าคนไหนใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยจิตมันสูงเรายกจิตให้สูงถ้าเราน้อมนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้านี่เรายกจิตให้สูงแล้วแม้แต่เทวดาก็เคารพนะเหมือนสมัยครั้งพุทธกาลเทวดาที่อาศัยในทุ่มบ้านเศรษฐีเนี่ยเทวดาถ้าวันไหนพุทธเจ้าเสด็จโมกขลาสานิบุตรเสด็จมาพอมาบ้านเศรษฐีเนี่ยเทวดาร้อนอยู่ไม่ได้อันนี้เทวดาไปบอกก็โขนใจไปบอกให้คนใช้เนี่ยไปบอกกับเศรษฐีไม่ต้องไปนิมนต์พุทธเจ้ามาถ้าพุทธเจ้ามาเนี่ยเทวดาร้อนอยู่ที่ซุ้มไม่ได้ต้องหนีออกอันนี้เทวดาไปปรากฏให้คนใช้ไปบอกกับเศรษฐีคนใช้ก็ไม่กล้าคนใช้ก็บอกให้เทวดาไปบอกเองนี่เทวดาก็ไปบอกแล้วไปบอกเศรษฐีไปบอกเศรษฐีว่าเศรษฐีท่านทำทานวันละ500โค500โคเนี่ยต่อไปสมบัติก็หมดขอให้เศรษฐีไม่ต้องไปนิมนต์พุทธเจ้ามา
เศรษฐีก็เลยบอกอ้าวแกเป็นใครเนี่ยเทวดาก็เลยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นเทวดาอยู่ที่ซุ้มเศรษฐีนี่เองเศรษฐีก็เลยบอกเทวดางั้นแกก็เป็นอันตพาลดิจะไปอยู่ในซุ้มข้าพเจ้าไม่ได้วันนี้เศรษฐีพอบอกไล่เท่านั้นเองเทวดาอยู่ไม่ได้เลยร้อนเพราะอะไรเพราะเศรษฐีเนี่ยใจเข้าถึงธรรมใจเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยงั้นใจคนที่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยแค่บอกนั้นเทวดาอยู่ไม่ได้เลยนี่เทวดาต้องไปหาหัวหน้าหัวหน้าก็บอกแล้วบอกแกเองก็ต้องไปหาเองไปเอาสมบัติของเศรษฐีกลับมาให้หมดเพราะเศรษฐีเนี่ยน้ำพัดไปต้องหลายสิบโกฎสร้างวัดเชตวันอีกหลายสิบโกฎผลที่สุดเทวดาต้องเอาสมบัติของเศรษฐีที่น้ำพัดไปแล้วก็ที่สร้างเชตวันเอากลับคืนมาแล้วไปบอกเศรษฐีให้ทำบุญทำทานตามความปรารถนานี่เรามาพิจารณาดูอนุภาพจิตที่เข้าถึงธรรมเนี่ยมีอนุภาพมากเลยงั้นคนที่มีภาวนาเนี่ยทำให้จิตมันมีพลังฉะนั้นอำนาจคุณพระศรีคุณพระรัตนตรัยเนี่ยมีอนุภาพมากฉะนั้นที่ญาติโยมได้มาฝึกหัดภาวนาเนี่ยน้อมนำเอาคำสอนของพระเจ้ามาตั้งไว้ในดวงจิตไว้เนี่ยก่อนจะนอนก่อนจะหลับได้ตรงหลายนาทีอันนี้ถ้าคนไหนนอนภาวนาเนี่ยนอนมีสติถ้าหลับไปก็ภาวนาจิตมันโปร่งใสตื่นมาเนี่ยจิตมันโปร่งใสถ้าเราตื่นมาแล้วจิตมันโปร่งใสเนี่ยแสดงว่าเราภาวนามันเข้าถึงใจนี่บางคนเนี่ยถ้าหลับกำหนดยันตื่นตอนไหนล่ะตีสามตีสี่พอถึงเวลาก็ได้เวลานี่แสดงว่าการภาวนาดีขึ้นวันนี้ถ้าเรานอนภาวนาได้ฝึกหัดอย่างเนี้ยมันทำให้จิตใจหลับไปด้วยภาวนาได้บุญกุศลถ้าเราไม่ภาวนาล่ะหลับด้วยนิวรณ์ตื่นมาจิตก็เสื่องซึมกระแสจิตก็อยากหลับอยากนอนต่ออีกแล้วเนี่ยก็เรียกว่าจิตเราภาวนายังไม่เข้าถึงฉะนั้นองค์ภาวนาเนี่ยสำคัญมากเราต้องฝึกหัดเอาไว้เพราะร่างกายเราแก่เท่าชราไปทุกวันเราต้องเอาธรรมเป็นที่พึ่งเพราะสภาวะกายกับใจเนี่ยมันเป็นธรรมเราเอาจิตมาตั้งจิตเราได้พักพอจิตพักจิตมันจะมีพลังของจิตมันจะเกิดขึ้นมาทีนี้ถ้าจิตไม่ได้พักเนี่ยเราสังเกตเห็นไหมช่วงที่เรานอนขวัญนะ
เวลาเราขวัญไปอารมณ์ที่ไม่ดีมันเพลียเลยร่างกายพลอยถ้าคนไหนนอนภาวนาเนี่ยจิตมันอิ่มและจิตมันได้พักนั้นสัพพะสังธัมมะระโสทินาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงนั้นจิตใจนี้สำคัญมากฉะนั้นที่ญาติโยมได้เสียสละเวลาได้มาบวชครบรอบปีวันครูบาอาจารย์นี่หลวงพ่อสนองก็ละสังขารไปหลายปีแล้วหลวงพ่อสังวาลหลวงตามหาบัวสมเด็จญาณแล้วก็ครูบาอาจารย์ปีนี้ล่วงหลายองค์นี่เป็นหลักความจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้และสักวันหนึ่งวันนั้นมาถึงตนเองแล้วอะไรแล้วเป็นที่พึ่งของเรานี่เราต้องสอนตนเองถ้าเราสอนตนเองอย่างเงี้ยทำให้เรามีสติมีปัญญาฉะนั้นพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพด้วยอนุภาพคุณของพระรัตนตรัยเจตนาที่เป็นกุศลทั้งหมดที่ญาติโยมมีเจตนาเป็นกุศลตั้งอกตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติช่วงครบรอบวันครูบาอาจารย์ขอให้เจตนาที่เป็นกุศลนั้นที่ญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ตนเองตั้งใจเอาไว้อย่าเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ ยังได้รับพรยันทาบริวหามปุราปริบริณติตังกรังห่วงด่านที่แต็มย่อมยันสมุทตาคอนให้พรด้วยบุญได้ฉันใดเฮวะเมวันโตที่นำเปตานำปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แรมในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ละโลกนี้ไปได้แรมฉะนั้นอินทิตัมปฏิตัมตุมหามก่อนตำบลที่ท่านปรารถนาแรมทำใจแรมกิปเมวะตะเมฉันโตจนสำเร็จโดยจำพรามตามเพปเรนตุสังคปาข้อความดำริตั้งปวมเต็มที่ยันโทปราโตยันธามเบื้องพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีชนติระโตยันธามเบื้องแก้มมณีอันตวามสวายควรยินดีพระวันตุสัพมังคะรังขอสัพพมงคลมีแก่ท่านแรงขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจุรัสสาท่านตามพระพุทธานพาเวนาโดยหานุภาพแผ่นพระเจ้าตามพระธรรมบานพาเวนาโดยหานุภาพแผ่นพระธรรมตามพระสังฆานพาเวนาโดยหานุภาพแผ่นพระสงฆ์สันทานโสติพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจะมีแก่ท่านทุกเมื่อโยมก็เข้าเตรียมตัวกับหลวงพ่อนะได้พระกราบก่อน